คุณจัดงานอันแรกก็มีการถ่ายทอดใช่ให้ได้เห็นตอนเจ้าคุณจะเพ้อใช่พ่อแม่พี่น้องที่พาลูกพาหลานมาดูมาชมนะคะก็จะได้เห็นบางครั้งเราคิดว่าเด็กๆมาดูแค่นั้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่มันจะฝังอยู่ในใจเขาตลอดไปครับมันจะฝังในใจใช่พอวันข้างหน้าถ้าเขานึกถึงเขาอยากได้เขาอยากทำเขาก็จะไม่ถึงงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะก็มีน้องๆหนูๆที่มาร่วมเป็นแบบด้วยก็เป็นการมาร่วมแสดงออกมาร่วมโชว์แล้วก็อนุรักษ์เนาะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เรา